องแรกเนี่ยแหม่มจ๋าประสบความสำเร็จมากสมัยนั้นล้านแล้วจ้าของณดินเนี่ยโอ้โหถือว่าโอ้โหเป็น10 20 30ล้านของสมัยนี้มั้งเนาะ20กว่า30กว่าปีที่แล้วอ่ะล้านนี่ถือว่าเยอะมากนะคะประสบความสำเร็จทุกเรื่องที่คุณดอกดินทำมาทุกเรื่องเลยค่ะมันก็ไม่ใช่นะเรื่องแรกเนี่ยได้เล่นเป็นนางเอกที่แก่นเลยแหละแก่นมากแต่เราเป็นเด็กอยู่ในบ้านผู้ใหญ่อ่ะนั่งพับเพียบทำขนมมันไม่ใช่อ่ะแต่มันไม่รู้หรอกลึกๆมันอยู่ข้างในซึ่งผู้ใหญ่เขามองเห็นเขาบอกหนูต้องเล่นตลกเพราะหน้าเรามันตลกมันตลกตรงไหนเรานึกในใจบอกตาเรานะจำไว้นะอย่าไปเล่นเป็นคนโดนหลอกนะคุณดอกดินพี่ยังจำติดหัวได้จนถึงวันนี้หนูเนี่ยเล่นเป็นสาวเหนือถูกหลอกมาขายไม่ได้ถามว่าทำไมหน้าเธอมันฉลาดตอนนั้นนะเราก็เออหรอเราก็ว่าเราก็แบบว่าเรียบร้อยนะปรากฏว่าเรื่องแรกเนี่ยออกมาเนี่ยเล่นตลกแบบเฮ้ยอะไรคล้ายๆไม่ยอมคนอ่ะเนอะก็ผ่านมาด้วยดีคนก็ชอบว่าเออเป็นนางเอกแก่นเรื่องที่สองก็ถือปืนยิงปืนมือปืนพ่อลูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เล่นเป็นพอเรื่องที่สามก็เล่นเป็นเด็กทอมบอยนะฮะตัดผมสั้นนะฮะตัวเองไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแต่ถูกเลี้ยงอยู่บนเกาะแล้วเองเป็นผู้ชายเราก็ดูว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมฮะเราไม่เคยเห็นนี่เราก็ดูว่าเราเป็นพวกเดียวกันประกอบพอไปเห็นพระเอกถอดกางเกงเฮ้ยทำไมผู้ชายมันไม่เหมือนกันวะอะไรเงี้ยนั่นแหละลักษณะเป็นอย่างไรคนก็ชอบว่าเป็นตลกเกิดมาจากนางเอกแก่นแล้วก็ตลกนะฮะไม่ใช่ชีวิตพ่อคือพ่อพี่กับพี่ชายก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่แม่เนี่ยเหมือนคุณแม่เนี่ยตามไปไหนด้วยตลอดก็จะก็เห็นด้วยนิดๆแม่เนี่ยจะเห็นด้วยนิดๆแต่พ่อเนี่ยกับพี่ชายไม่ค่อยยอมรับซึ่งเพิ่งสมัยก่อนเนี่ยเหมือนเราอยู่บ้านรวมกับคนผู้ใหญ่เยอะเขาจะมองว่าเป็นพวกเต้นกินลำกินนะฮะแต่ว่าพี่เหมือนเด็กเรียบร้อยนะเหมือนเด็กงี้แต่ว่ามีความมั่นใจตัวเองอยู่ลึกๆซึ่งเราไม่รู้หรอกตอนนั้นเราเอ้ยฉันจะเอาฉันจะไปเหมือนสมัยเข้านาฏศิลป์เนี่ยทุกคนค้านเลยว่าอย่าเข้าเลยไปเรียนหนังสือปกติทำไมต้องเป็นนาฏศิลป์ทำไมจะต้องมารำละครแต่เราอยากเข้าเราก็แอบดื้อลึกๆฉันจะเข้าแล้วเป็นคนแบบถ้าตั้งใจแล้วมันตั้งเป้าตั้งมั่นเลยนะเขารับสมัครรุ่นนั้นเนี่ยไม่เยอะนะร้อยเท่าไหร่คนไม่รู้ร้อยนิดๆเขาเหมือนกับรับสมัครพิเศษช่วงนั้นนะเพราะว่าจริงๆเขาต้องเข้าตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ม.1เนี่ยช่วงนั้นรับอีกคนรับแค่10คนทุกคนบอกไม่ได้หรอกเอาจนได้นะสอบแล้วก็มั่นใจสอบสัมภาษณ์เนี่ยผ่านเลยมั่นใจตัวเองสูงนั่นแหละเพราะงั้นเนี่ยนี่คือนิสัยที่มันอยู่ในตัวลึกๆว่าถ้าฉันอยากทำฉันตัดสินใจแล้วฉันก็จะไปเลยนั่นแหละพอเข้าสู่วงการแล้วเนี่ยก็ไปไหนแม่ก็ตามพ่อพี่ชายก็อย่าบอกนะว่าเป็นน้องนะอย่าบอกนะฉันอายคนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นอายเลยเดี๋ยวนี้ก็พูดเต็มปากนะคะเพราะนั้นตอนนั้นแหละตัดสินใจออกมาเองแล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วจุดเริ่มของพิธีกรคือพี่เนี่ยนะไม่ค่อยเป็นอะไรเล็กๆหรอกป่วยจิ๊บจั๊กไม่ค่อยมีก็จะป่วยใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือลดความหลังจากนั้นตามมาเนี่ยนะคะมันก็น่าจะเป็นพี่ว่าไม่น่าจะหนี 2-3 ปีเราเอาท้องลงใช่ไหมฮะเราก็กระเพาะปัสสาวะแตกกระดูกเชิงกรานหักเนี่ยเซลล์ของเหมือนกับรังไข่กับมดลูกมันไม่ดีเพราะมันถูกกระแทกอ่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเซลล์มันเริ่มจะเป็นมะเร็งนะฮะนี่คือเรื่องใหญ่ในชีวิตอีกเรื่องนึงนะเอ๊ะเราเป็นอะไรมันผิดปกติก็ตรวจปุ๊บหมอบอกว่าสั่งให้ตัดเลยพี่ตัดมดลูกตอนอายุ24คิดดูสิ22และ24ใช่ไหมพอตัดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงนั้นเราก็ต้องพักผ่อนพวกพี่จำได้ว่าพี่อยู่บ้านที่หอการค้าพี่แต่งงานประมาณนี้25ประมาณนี้พี่แต่งงานพี่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆพี่ต้องตัดมดลูกอะคิดดูดิมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงเนี่ยนะอยู่บ้านแล้วกำลังรักษาตัวหมอเขาไม่ให้เดินมากพี่ก็ใส่เสื้อคลุมสีดำลงมานั่งข้างล่างจำได้คุณแดงสุรางเนี่ยมาหาพี่ที่บ้าน
บ้านพี่สุทธิสารกับช่อง7ตลาดหมอชิมก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่คุณแดงก็มานั่งคุยกันพี่ยังจำภาพพี่ได้ใส่เสื้อคลุมสีดำนั่งอยู่แล้วคุณแดงนั่งอยู่บอกคุณแดงแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างรักษาตัวไม่เป็นไรมาชวนพี่ไปทำพิธีกรคุณแดงทำไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าหนูอ่ะขี้อายตะขี้อายนะไม่เธอทำได้คือช่วงนั้นเป็นนางเอกก็ดังอยู่คุณแดงมักจะชอบเอานางเอกของช่อง7ที่ดังๆแล้วเป็นพิธีกรสังเกตไหมมีน้องนุ่นน้องเชียร์อะไรนี่ก็จะเป็นพิธีกรกันนั่นแหละลองดูก็ได้ค่ะก็นั่นแหละคือที่มาของการทำ7สีคอนเสิร์ตพี่เริ่มจากรายการสดเลยเริ่มจากรายการสดเลย ก็ทำรายการมานั่นแหละคนแรกคือคุณดอกดินและต่อมาก็คือคุณแดงที่มองเห็นแววว่าเธอต้องเป็นพิธีกรถ้าเราเกิดจากรายการสดก่อนนี่เราจะเป็นการฝึกที่ดีมากคือการเตรียมตัวไม่มีอะไรหรอกเขาจะส่งสคริปต์ก่อน1วันนะคะแล้วจะต้องพร้อมเพราะงั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือคุณต้องมาก่อนเพื่อแต่งหน้าทำผมไม่ใช่ว่าเที่ยงเขาจะเริ่มแล้วนะแต่มาหลบๆๆเอาผมไม่ดีวีทำไมก็ต้องมานั่งให้มันสบายๆเย็นๆสัก2ชั่วโมงมาดูสคริปต์มานั่งคุยเรื่องสคริปต์กันมีใครอะไรยังไงต้องคุยกันก่อนนะเพราะนั้นคือการเตรียมตัวไม่มีอะไรมากเราดูสคริปต์ก่อนให้รู้จริงๆแล้วเราก็มีเวลารอเราก็ทำงานข้อดีของรายการสดคือพอเสร็จแล้วก็จบเลยรู้เดี๋ยวนั้นเลยฟีดแบ็กเป็นยังไงพี่เคยทำเนี่ยนะคะมีปัญหาในเรื่องของรายการรู้สึกศิลปินพูดอะไรผิดไม่รู้โทรศัพท์กลับมาเดี๋ยวนั้นเลยพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ผิดคือเราจะได้ฟีดแบ็กเดี๋ยวนั้นเลยนะคะรายการสดนี่ฝึกพิธีกรดีทีเดียวใหแก้ปัญหาตัดสินปัญหาเคยเจ ศิลปินไม่มาช้านี่ไงคือข้อที่พลาดแล้วเขามาช้าเพราะอะไรก็อาจจะรถติดนะพี่จำไม่ได้แล้วนะพี่กับคุณยุรนันตอนนั้นไม่ใช่คุณเบิร์ดละเป็นคุณยุรนันคู่แรกคือพี่กับคุณเบิร์ดนะเป็นพิธีกรคู่ต่อมาคุณเบิร์ดไปดังแล้วเป็นศิลปินพี่ก็ต้องทำร่วมกับคุณยุรนันเอ๊ะคุณยุรนันหรือคุณเบิร์ดไม่รู้สองท่านเนี่ยถ้าจำไม่ผิดขึ้นไปร้องเพลงเองแล้วก็เต้นกันอยู่บนเวทีสดสดเดี๋ยวนั้นเลยสนุกรายการสดมันสนุกไงมันคือคนก็เฮฮาชอบจนกระทั่งเขาก็ส่งซิกแนลมาว่าเอามาแล้วศิลปินมาแล้วโอเคศิลปินมาแล้วเราก็เต้นกันแบบโอ้เฮกันไปคืออะไรก็ตามอย่าไปบางทีเราอย่าไปทำรายการทีวีเราอย่าไปคิดเยอะให้มันสบายสบายคนชอบอะไรที่สบายมันเครียดมามากแล้วนะคะคนก็ชอบนั่นแหละโอ้โหตอนนั้นอะมันก็ทำให้เราแก้ปัญหาแล้วหลังจากนั้นเราก็เรื่องอื่นก็ง่ายหมดกับการทำรายการสดนะคะทุกคนก็อยากมีอะไรเป็นของตัวเองบางคนเนี่ยทำรายการทีวีโอเคพี่ก็ทำรายการทีวีแต่ว่าช่วงที่พี่ไม่สบายเป็นไวรัสซีเมื่อสัก 2-3 ปีก่อน